หลังจากที่ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พยายามสร้างนักเทนนิสทีมชาติรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรล่าสุดได้เชิญแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการและพระดอนศรีชาพันธ์เข้ามาช่วยสร้างนักเทนนิสรุ่นใหม่แล้วค่ะสืบเนื่องจากลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พยายามสร้างนักเทนนิสรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นพี่แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรล่าสุดนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบนายกลอนเทนนิสสมาคมได้เชิญธรรมรินทร์ธนสุการและพระดอนศรีชาพันธ์มาเป็นผู้จัดการในการสร้างนักเทนนิสทีมชาติรุ่นใหม่ทางลอนเทนนิสนะครับได้พยายามในการที่จะสร้างนักเทนนิสรุ่นใหม่มาแทนพี่ๆนะครับโดยเฉพาะในอดีตเรามีพราดอนกับแทมมี่เป็นไอดอลนะครับหรือเป็นรูปแบบของเยาวชนในเรื่องความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาเทนนิสระดับโลกและสร้างชื่อเสียงกับประเทศนะครับฉะนั้นในปีนี้ลอนเทนนิสก็จะพยายามมุ่งมั่นในการที่จะสร้างเด็กให้ทันขึ้นมาภายใน2ปีพราดอนและแทมมี่เนี่ยเป็นนักกีฬาเทนนิสระดับโลกที่ทั่วโลกรู้จักและก็ประสบความสำเร็จมาฉะนั้นทั้งสองคนนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างของนักเทนนิสเยาวชนแล้วก็จะรู้ทางหนีทีไล่รู้วิธีการที่จะพัฒนาฝีมือตลอดจนรู้จักโค้ชต่างๆทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยมติที่ประชุมก็เลยได้เชิญทั้งสองท่านนะครับโดยเชิญพราดอนเนี่ยให้มาเป็นผู้จัดการโครงการในการสร้างทีมชาตินะครับที่เป็นทีมชายนะครับโดยจะมอบให้พราดอนเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยในเรื่องแผนงานต่างๆนะครับโครงการต่างๆการเก็บตัวการหาโค้ชตลอดจนการวางแผนในการส่งผู้เล่นทีมชาติหรือว่าดาวรุ่งเนี่ยไปตระเวนแข่งขันที่ต่างประเทศสำหรับทีมชายก็จะมอบให้พราดอนสำหรับทีมหญิงนะครับก็ได้พูดคุยกับแทมมี่นะครับซึ่งแทมมี่ก็รับใช้ชาติมานานพอสมควรก็บอกว่ายินดีที่จะมาร่วมกับลอนเทนนิสด้านแทมารีนซึ่งยังเล่นเทนนิสอยู่นั้นได้เตรียมคัดเลือกนักเทนนิสที่มีศักยภาพ 4-5 คนมาเข้าโครงการและคาดว่าจะใช้เวลา 2-4 ปีจึงจะเห็นผลพร้อมกับยืนยันว่ายังไม่คิดจะแขวนแร็กเก็ตอย่างแน่นอนเพราะยังสนุกกับการเล่นเทนนิสอาชีพอยู่จริงๆแล้วต้องขอบคุณทางสมาคมค่ะโดยเฉพาะคุณสุวัฒน์ที่ให้โอกาสตรงนี้ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้เพื่อน้องๆเพราะว่าสิ่งที่แทมมี่เหมือนมีวันนี้ได้ก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้เพราะว่าเป็นเส้นทางเหมือนเป็นเส้นทางลัดให้กับน้องๆด้วยเพราะว่าจะได้แบบทำให้อย่างจริงจังแล้วทำอย่างให้แบบให้ถูกวิธีด้วยขณะที่พราดอนซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทนนิสทีมชาติมาได้ประมาณ2ปีก็มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับธรรมรินทร์เพื่อร่วมกันพัฒนานักเทนนิสชายและหญิงก้าวไปสู่ระดับโลกต่อไปครับในส่วนของผมนะก็ต้องขอบคุณท่านสุวัฒน์นะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ตัวผมเองเป็นหัวหน้าโค้ชของสมาคมมาเกือบ2ปีแล้วนะครับแล้วก็ผมดีใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับสมาคมเทนนิสนะฮะซึ่งจะมีการพัฒนาอย่างตลอดเวลานะฮะทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อที่จะพัฒนาให้มีนักเทนนิสรุ่นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็วันนี้ก็ยินดีที่ทัมมี่ได้มาร่วมทีมด้วยซึ่งจะดูแลในส่วนของผู้หญิงซึ่งจะอย่างที่ทัมมี่บอกนะฮะจะผ่านประสบการณ์ที่เรียนเคยเล่นมาและที่กำลังเล่นอยู่ให้กับน้องๆรุ่นใหม่การได้ซูเปอร์สตาร์ชาวไทยที่ผ่านสังเวียนเทนนิสระดับโลกมาแล้วอย่างธรรมรินทร์ธนสุการและพราดอนศรีชาพันธ์เข้ามาช่วยสร้างนักกีฬารุ่นน้องจึงเชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยคงจะได้ชื่นชมกับผลงานของนักเทนนิสทีมชาติไทยเช่นเดียวกับที่ธรรมรินทร์และพราดอนเคยทำมาแล้วนรินทร์เครือข่ายถ่ายภาพปทุมกลิ่นหอมรายงาน